ทางฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้เปิดเผย5รายชื่อค่ะที่ยื่นขอจัดตั้งธนาคารไร้สาขาหรือว่า Virtual Bank นะคะโดยคาดว่าจะสามารถประกาศนะคะผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์ได้ในกลางปี2568ค่ะนายสมชายลอดลาภวสินนะคะผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงการคลังและธปท.นะคะได้เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำอนุญาตขอประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาหรือว่า Virtual Bank มายังธปท.จนถึงวันที่19กันยายน2567นั้นบัดนี้ธปท.ได้ปิดรับคำขอแล้วโดยมีผู้ยื่นนะคะคำขอจำนวนทั้งสิ้น5รายซึ่งธปท.จะพิจารณาคุณสมบัติศักยภาพและความสามารถที่จะประกอบธุรกิจ Virtual Bank ของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังนะคะเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่4มีนาคม2567โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการเงินไทยโดยรวมและความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบการเงินก่อนเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะทั้งนี้คาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบนะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้จัดตั้ง Virtual Bank ได้ภายในช่วงกลางปี2568โดยผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถเปิดดำเนินธุรกิจได้ภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ